ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม FK Journey เมฟๆขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Card นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับช่อง The Mardens เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The Mardens นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนาเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนรักกันไปต่อท้ายชื่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบโรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผมเล็กเกมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกันต่อกับเกม FK Journey นะครับเปิดเลยนะครับเปิดคลิปมาไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับวันนี้เนี่ยแนะนำมาเปิดเลยทาสีวันนี้ผมจะมาให้ดูกันว่าตัวละครใหม่นะครับวันนี้วันที่17ตุลาหลังจากที่เกมมันซากันไปสักพักวันนี้แพทใหม่มาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องแรกคือเรื่องตัวละครก่อนเรื่องกิลด์วอร์อะไรแล้วค่อยว่ากันตัวละครใหม่วันนี้ก็คือน้องทาสีนะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรทาสีหรือทาสีแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าโหดจะจัดดีจัดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าดียังไงครับไปก่อนหนึ่งนะครับขออนุญาตอันดีเพลเยอร์นะครับโปรแกรมจำลองในเกมบน PC เช่นเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองในการเล่นเกมบน PC เนี่ยแนะนำให้โหลดกันเลยนะครับอันดีเพลเยอร์มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถใช้เล่นเกมมือถือบน PC ได้เลยไม่ว่าจะเป็น FK Journey หรือเป็นเกมใดๆก็ตามนะครับสามารถเล่นผ่านอันดีเพลเยอร์ได้นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะผมกดโหลดได้เลยนะครับมาวันนี้เนี่ยจัดทาสีกันเดี๋ยวมาดูกันว่าดียังไงคือต้องบอกเลยว่านะครับเปิดแน่นอนเปิดเถอะเพราะผมเปิดไปแล้วแต่วันนี้จะมาเปิดต่อเพราะว่าจริงๆเนี่ยอัดไว้ตอนแรกแต่ว่าแม่งเอ้ยโปรแกรมแม่งพังครับผมเลยต้องอัดใหม่แล้วก็อันเก่าเสียจริงๆก็เปิดมาหลายตัวแล้วแต่วันนี้จะเปิดต่อเพราะว่าวันนี้ผมจะมาจัดสุดถึงพลากรเลยนะครับไม่ใช่แค่สุพีมพัทด้วยเพราะว่าระดับเราแล้วต้องพลากรเท่านั้นนะครับผมดียังไงมาดูกันคือวันนี้เราจะเล่าให้ฟังเรื่องสกิลนะครับมาแนะนำเรื่องสกิลว่าน้องแต่ละสกิลใช้ยังไงเล่นยังไงดียังไงและ2เดี๋ยวมาเปิดกาชากันต่อให้สุดให้จบแล้วก็3คือจะมาเทสให้ดูถึง PVP แล้วก็พันด่านเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าทาสีเนี่ยเป็นตัวละครสีทองที่โหดจะจัดเหมือนตัวแสงมืดเลยมาแบบนี้คือโกงมากเลยแล้วก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะโดนเนิร์ฟในอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกมเปิดมายังไม่เนิร์ฟตัวละครเลยนะถ้าไม่เนิร์ฟนี่ยิ่งต้องมีเลยครับเป็นสายเวทและเผ่าไวเดอร์นะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวละครที่เป็นเผ่าเหลืองหรือเผ่าเกฟสโตนเกฟบอนกับเผ่าฟ้าเนี่ยมันยังแบบเอ้ยอาจจะไม่สุดก็ได้นะเพราะเผ่ามันยังไม่ได้ติดเมตาเผ่ายังไม่เด่นแต่มาด้วยเผ่าไวเดอร์เผ่าเขียวด้วยนะครับและเป็นธาตุเวทตีไกเนี่ยสุดจัดน้องนี่ต้องบอกเลยว่าเด่นในการผ่านในการ PVP ก่อนเลยนะ PVP นี่แทบจะจำเป็นและติดเมตาแน่นอนเหมือนเมย์อะใครไม่มีเมย์ใน PVP นี่คืองอยเลยใครไม่มีทาสีในพีนี่อาจจะง่อยตามเหมือนกันนะอันนี้เป็นการคาดการณ์ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและเป็นการเทสให้ดูเฉยนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลเดี๋ยวทุกคนก็ลองดูแล้วเอาไปวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่ายังไงต่อเนาะพีพีเด่นมากแทบจะโหดกับแสงมืดด้วยซ้ำเดลเนลนี่อาจจะโอ้โหยังไม่ต้องทำเดลเนลอะเอาง่ายๆนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนจำเป็นต้องมีด้วยถ้าเกิดว่าคนที่แบบดันพีพีแต่ต้องบอกว่าพีพีเนี่ยเป็นคอนเทนต์สำหรับสุลต่านแล้วก็คนเติมเยอะเติมกลางเนาะเพราะว่าพวกติดท็อป5ท็อป3อย่างผมติดท็อปตลอดเนี่ยก็คือแข่งกับพวกสุลต่านคนได้เติม 3-4 แสนเพราะฉะนั้นเติมกลางเติมน้อยก็ดูไปดูได้แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เก่งแค่พีพีไงมันเก่งผ่านด่านด้วยซึ่งการผ่านด่านเนี่ยคอนเทนต์ผ่านด่านนะครับสายเติมน้อยเติมกลางแนะนำให้ดันให้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญมากและจำเป็นมากๆในการเล่นทุกคอนเทนต์เริ่มมาจากการผ่านด่านก่อนดังนั้นเนี่ยสายฟรีก็ควรจะจัดไว้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าตัวละครมันดีแล้วมันมีตู้เลดอัพนะครับถ้าเพื่อนๆพลาดตู้เลดอัพไปสำหรับตัวละครที่มันดีแล้วลงตู้เลดอัพเนี่ยอาจจะเสียใจทีหลังหรือว่าอาจจะพลาดทีหลังได้เพราะว่าอย่างเช่นเมย์เนี่ยเมย์มันก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆแล้วก็ลงตู้เลดอัพคนที่พลาดกันไปก็อาจจะแบบเสียดายหน่อยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าตัวมันดีจริงถ้าลงตู้เลดอัพก็แนะนำให้กดกันเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าดียังไงนะครับไปเลยสกิลนะอย่างที่บอกนะครับเด่นเรื่องของ PVP และอารีน่าสกิลอันติของน้องเนี่ยน้องจะปล่อยสกิลเวทหมู่เพื่อทำให้ศัตรูหลับไหลเป็นสกิล AOE ที่กว้างระดับ1และทุกศัตรูที่โดนในสกิลเนี้ยในวงเนี้ยจะหลับไหลเป็นเวลา 3.5 บวก 0.5 ในเลเวลที่1ก็คือ4วิอ่ะ1 2 3 4ตื่นมาเอากูตายละโหดจัดใน PVP นะครับจำเป็นมากนะครับผมซึ่งการหลับไหลเนี่ยทำให้ศัตรูเหมือนโดนสตันน่ะอยู่นิ่งๆเดินไม่ได้ตีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
ก็คือเป็นสตาร์ทหมู่ CC หมู่นั่นเองใน PVP นี่แทบจะพีคเกมเลยนะครับแล้วก็ไอ้รายการพันด่านก็คือช่วยได้เยอะมากในทีม CC นะสกิลแรกว่าโหดแล้วสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่ทาสีจะใช้เลือดตัวเอง 10% และจะทำดาเมจศัตรูที่อยู่ติดกับตัวเองสมมติมีศัตรูอยู่ติดกับตัวเองทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าสมมติโดนลุมอยู่โดนล้อมอยู่ให้41เลยล้อมทาสีอยู่ครับทาสีดูเลือดตัวเอง 10% แล้วก็ทำดาเมจรอบๆและสตันศัตรูที่อยู่ติดกับตัวเองเป็นเวลา 0.5 วินะครับยังไม่พอนะสตันศัตรูรอบๆเสียทาสีบินหนีครับบินหนีไปตัวที่ไกลที่สุดและสตันตัวที่ไกลที่สุดอีกตั้งหากทำดาเมจลดลง 50% ดาเมจจะลดลง 50% ของตัวที่อยู่ไกลนะแต่ว่าสตันเหมือนกันเลย 0.5 วิดังนั้นนี่เป็นสกิลที่ CC ได้ใน PVP และเอาชีวิตรอดได้นึกภาพนะครับสมมติว่าทาสีเนี่ยโดนเฟสโต2ตัวเดินเข้ามาเลยปึบปับมาประกบให้นี่ให้สกามายืนห่วยตัวหนึ่งให้เมย์มายืนยิงอยู่ใกล้ๆติดตัวละ4ตัวครับจะตายละกูจะตายละทาสีใช้สกิล2ปุ๊บบินหนีครับสตาร์ทใน4ตัวตรงนี้แถมบินหนีไปสตาร์ทตัวที่อยู่ไกลสุดอีกตั้งหากโอ้โหโหดจัดอะแค่สกิล1 2ก็โหดแล้วใช่ไหมครับสกิล3มาทุกคนสกิล3ถ้าทาสีเลือดลดถึง 50% นะทาสีจะเข้าสู่โหมดที่แปลว่าเข้าสู่พะวงความฝันสีชมพูซึ่งเข้าสู่สถานะนี้เมื่อไหร่เป็นอมตะครับแถมเพิ่มเลือดด้วยและแถมทำดาเมจด้วยอมตะอย่างเดียวก็ว่าโกงแล้วนะเพิ่มเลือดทำดาเมจอีกตั้งหากนะครับก็คือถ้าเลือดลดถึง 50% เมื่อไหร่จะทริกเกอร์สกิลนี้ทันทีและในหนึ่งการต่อสู้เนี่ยจะใช้สกิลนี้ได้2ครั้งนั่นหมายความว่าครั้งแรกทาสีโดนตีแล้วลด 50% ปุ๊บสกิลนี้ออกเป็นอมตะเพิ่มเลือดทำดาเมจและเพื่อนในทีมฮิวให้ทาสีกลับมา 100%อ้าวโดนตีเลือดลด 50% แล้วอ่ะเอามาต่ายอีกรอบนึงครับเพื่อนก็เติมเลือดให้อีกเอ้ากลับไปเลือดเต็มอีกโอ้โหโหดจัดโหดจัดนะเอาแค่สกิลก่อนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูด้วยนะครับอันนี้อธิบายก่อนว่าเล่นยังไงสกิลที่4ทาสีตอนปลด M+ นะครับไอ้ไม่ใช่ M+ สกิลที่4เนี่ยจะทำให้ทาสีเพิ่มพลังโจมตี 12% และจะเพิ่มขึ้นอีก 10% ถ้าเลือด3เพิ่มขึ้น 10% หลังจากที่ทาสีใช้อัลติเมทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทาสีใช้อัลติเมทนะโดยรวมทาสีพลังเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 25% เลยนะทาสีคู่โหดมากเลยนะครับ3สกิลแรกว่าโหดแล้วสกิล4ไม่โหดจ้ะยังไม่พอมาดูสกิล5สกิล5นี่โหดจัดโหดแบบโหดชิบหายโกงเลยอ่ะเพราะว่าสกิลที่5เนี่ยหลังจากที่ทาสีใช้อัลติเมทแล้วนะครับ5วิเนี่ยจะทำให้ทาสีเพิ่มความเร็ว70และทาสีจะรับดาเมจลดลง 90% เป็นเวลา5วิหลังจากใช้สกิลถ้าไม่ตายคือ 90% อ่ะเกือบจะเป็นอมตะครับเอาง่ายๆเพราะว่า 100% มันคืออมตะแล้วอ่ะนะครับดังนั้นถ้าใครเอามาเล่นนะปลดสกิล5ได้ปลดเป็น M+ ได้อ่ะปลดอาวุธได้อ่ะโหดจัดโกงจัดเลยอ่ะใช้อัลติเมทเมื่อไหร่ทาสีแทบจะเป็นอมตะเพราะว่าลดพลังป๊อปลดการรับดาเมจเพิ่มขึ้น 90%แถมยังไม่พอนะครับไอ้สกิลที่เป็นสกิลโดดไปสตันแล้วก็โดดหนีเนี่ยทำให้ไม่ใช้เลือดในการใช้สกิลนี้ด้วยและสกิลนี้ไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าทาสีใช้สกิล2ไปแล้วเนาะใช้สกิล2ในการสตันตรงนี้ไปละแล้วก็บินหนีไปสตันหลังจากนั้นตีไปตีมาเอ้าแม่งวิ่งตามกูมาแล้วทาสีโดนลุมอีกแล้วครับแล้วทาสีใช้อัลติเปี้ยงเข้าไปปุ๊บอัลติเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สกิล2ทาสีมันจะคูลดาวน์หายทำให้ทาสีสตาร์ทตรงนี้แล้วก็บินหนีไปฝั่งต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดเราปลดอาวุธได้นะเพราะว่าหลังจากที่ใช้อัลติเนี่ยสกิลที่2มันจะคูลดาวน์หายและการใช้สกิล2จะไม่ได้ใช้เลือดนั่นเองโหดจัดนะครับผมแถมยังไม่พอนะถ้าปลดถึงเลเวล3ดาวอาวุธ3ดาวมั้งก็คือได้เจาะก่อเพิ่มอีก40หน่วยนะครับอัลติโอ้อันตีต่อเลยคือต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แม่งดีทุกสกิลแค่สกิลก็ดีทุกสกิลแล้วครับเพราะว่าอันตีเลยรู้ไหมการที่สกิลที่3เนี่ยสกิลเข้าสู่พะวงเนี่ยมันถ้าเกิดว่าทาสีช่วยฆ่าหรือฆ่าศัตรูได้นะได้จำนวนรอบในการใช้เพิ่มขึ้นอีกหมายความว่าอะไรถ้าทาสีมันใช้แล้ว2ครั้งอ้าวทาสีช่วยฆ่าได้อีก2ตัวครับแปลว่าสกิลที่3เนี่ยใช้ได้อีก2ครั้งนะครับเป็นทั้งหมดใช้ได้4ครั้งเนี่ยคือแม่งแทบจะเป็นอมตะไม่มีทางตายในการต่อสู้เลยนะถ้าทาสีมันฆ่าคนได้หรือว่าช่วยฆ่าได้เนี่ยแค่ช่วยฆ่าเลยนะโหดจัดเลยครับทุกคนไม่ต้องดูแล้วนะเปิดเลย คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่โกงมากใน PVP แล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยผ่านด่านเนี่ยก็ใช้งานได้ดีแน่นอนผ่านด่านอาจจะช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับสายฟรีและสายเติมน้อยนะครับไปลองดูได้มาซึ่งผมจะเปิดหมดแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสให้เปิดทั้งหมด10
14ครั้ง14ตัวถ้าเกิดคนปลดพารากอนนะซึ่งผมจะจัด14ตัวเลยตอนนี้ผมเปิดมา11ตัวละเนี่ยผมเหลือแค่3มาดูกันว่าอีก3จะเกลือไหมนะครับอันนี้10ละอ่ะอันนี้20ครับ20ไปเลย20เกลือไหมลูก20เกลือไหมลูก20เกลือไหมลูกโอเค20ก็เกลืออยู่นะ30ครับไป30ไปเลยอ่ะ30เกลืออยู่40ครับไป40เลยพี่น้องเกลือครับตัวนี้เกลือนะต่อเลยคือผมมีจดสถิติไว้ตอนแรกผมอัดคลิปอยู่ไงแล้วแม่งคลาชเศร้ามากคือตอนเนี้ยผมเปิดมาทั้งหมด12ตัวการันตีไปทั้งหมด9ตัวครับมีแค่3ตัวที่ไม่การันตีเดี๋ยวมาดูสถิติกันว่า14ตัวผมจะการันตีกี่ตัวไปเป็นการพิสูจน์ให้เพื่อนดูด้วยว่าเกมมันเลทเกลือแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้เอ้า10โลทองว่ะกูกำลังจะบอกเลยว่าไม่ต้องเติมหรอกเกมจะเกลือเงี้ย10โลทองว่ะโอเคครับ10โลทองยังได้อยู่ต่อขออีกรอบดิหลอกกันหรือเปล่าอันนี้ผมไปต่อเลยนะเพราะว่าแป๊บนึงนะเพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ในการได้อยู่ผมไปต่อเลยไปผมเปิดสุดเพราะว่าคนที่จะดันพารากอนหรือ PVP เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเปิดหมดได้เหมาตู้ไปเลยเพราะว่ามันพารากอนมีถึงหลายขั้นนะครับเราต้องใช้เยอะยิ่งถ้าเป็นตัวเมตาเนี่ยยิ่งควรจะเปิดไว้จะได้ไม่เกิดอะไรนะครับอะการันตีละตัวที่10การันตีนะครับไหนตัวที่10ตัวที่10อะการันตี10ตัวละไหนการันตี10ตัวไหนตัวที่10อะเนี่ยการันตีคิดว่า40พอดีการันตีครับแค่ตัวเดียวนะโอเคไม่เป็นไรช่างหัวมันของกำใจละเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้ทุนหนาคือผมต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมดองเพชรมา 200,000 เพชร 190,000 อ่ะ 190,000 กับประมาณ100ตัวตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ 60,000 เพชรอ่ะเอาหมดพอดีนี่ว่ามาสรุปความเสียหายนะครับทั้งหมด14ตัวที่เปิดได้ผมเกลือไปทั้งหมด10ตัวมีแค่4ตัวที่ไม่เกลือคือไม่การันตีอ่ะการันตี10ตัวครับโหดไหมล่ะนะครับใช้เพชรไปทั้งหมด 60,000 เพชรกับตั๋วอีกประมาณ100นี่140ตั๋วกับ 60,000 เพชรผมเหมาไว้ทั้งหมด14ตัวนะครับอันนี้เป็นการมาสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงๆอย่างนี้นี่ผมน่าจะได้อีกสักตัว2ตัวแหละในการเปิดสูตรหมดอ่ะถ้าผมไม่เติมอะไรเลยละเพชรมานี่นะแต่เพชรน่าจะเพิ่มไปเรื่อยเนาะมาเดี๋ยวไปเทสกันต่อเลยครับความเสียหายประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอ้ยตัวนี้พลากรได้แล้วพลากรได้แล้วคือผมต้องรีบปั้นพลากรให้ถึง20ตัวครับเพราะว่านี่พลากรขั้น2เนี่ยต้องมีพลากรขั้น1 20ตัวนะเพื่อนๆคิดดูนะคนที่แม่หมีต้องเรียกว่าแม่หมีอีรังนะครับแม่หมีรังที่1เนี่ยเขาพลากร2พลากร3แล้วพวกเนี้ยก็คือเติมประมาณ 4-5 แสนที่คลิปที่เราเคยดูกันไปอ่ะมาปลดอาวุธก่อนเปิดสุดทุกอย่างนะครับวันนี้มาสุดทุกอย่างเราไปดูกันคือทาสีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าถ้าปลดอาวุธเอาขั้นไหนดีแนะนำให้เอาขั้นอย่างน้อยก็คือปลดขั้นแรกเพื่อเอาเอฟเฟกต์เนาะแล้วก็ให้ถึงขั้นที่3เนี่ยดีกลางดีเพราะว่าเพิ่มเจาะเกาะด้วยเพิ่มเจาะเกาะทำให้ทาสีมันฆ่าศัตรูได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นถ้าทาสีเนี่ยช่วยฆ่าได้หรือว่าฆ่าศัตรูได้ไอ้สกิลที่เป็นอมตะมันจะได้จำนวนรอบมากขึ้นทำให้ยิ่งโกงนั่นเองชิปหายละหมดไม่พอว่ะทุกคนไม่พอว่ะครับไม่เป็นไรผมได้นี่แล้วไงเดี๋ยวเลเวล4ก็เดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันเพราะว่าผมหมดละไม่เติมละไม่เติมเยอะนะครับเกมนี้เพราะว่าช่วงนี้เล่นหลายเกมด้วยนะจะบอกว่าช่วงนี้ผมเล่นเกมนึงเกมมีไรโปโกนะครับตัวที่ช่องซึ่งมาเล่นด้วยกันได้นะมีเซิร์ฟกิลด้วยผมต้องบอกเลยว่าผมสร้างกิลเองซื้อเซิร์ฟมาอยู่ใครสนใจมาเล่นด้วยกันได้เลยนะช่วยกันตีบอสเดี๋ยวมีอีเวนต์ให้เล่นด้วยนะครับดูคลิปในช่องได้มาเดี๋ยวมาเล่นดูก่อนคือเดี๋ยวผมจะเอาทีม CC มาเล่นดูนี่ทีม CC อันนี้เป็นทีม CC นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาทาสีมาเล่นให้ดูว่าจะสุดจัดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกไอ้ขี่ม้าออกเพราะว่าขี่ม้านี่ก็เป็น CC นะแม่ไทเมเซียเราเนี่ย
ซึ่งมันเป็นเผ่าฟ้าเพราะฉะนั้นทีมปกติทีม CC ปกติที่ผมจะใช้ในการผ่านด่านเลยนะครับก็คือจะใช้ทีมนี้แหละแล้วก็มีทีมหนึ่งที่ผมจะใช้ทีมนี้เล่นกับแม่เทเมเซียแบบเมื่อกี้เลยแม่ผู้หายไปไหนวะเฮ้ยแม่หายวะทุกคนเข้ากันมาทีมนี้เป็นทีมหนึ่งที่ผมเล่นก็คือใช้แม่เทเมเซียเล่นกับทีมเขียวที่เป็นทีม CC ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทาสีมาแล้วเนี่ยทาสีเป็นตัวละคร CC หมู่สตันหมู่ฮิลได้เอาชีวิตรอดเก่งตีแรงสายเวทครบเครื่องเอามาแทนได้เนี่ยแม่งบัฟเขียวอีกเห็นไหมสีเขียวเพิ่มบัฟอีกเพราะว่าเพิ่มลงโจมตีเพราะฉะนั้นผ่านด่านคุณจะง่ายมากขึ้นอีกเข้าไปแน่นอนมาดูกันว่าเป็นยังไงผมเอาโซนนี้แหละเอาโซนนี้แหละเดี๋ยวผมจัดนี้ได้ว่ะเอาโลแวนบัฟดูนะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เอาช้าๆเลยทาสีครับมาละทาสีปล่อยสกิลตันยังอันนี้สกิลที่2ครับก็คือบินไปตันตัวไกลถ้าเกิดว่ามินตัวอยู่ใกล้มันจะตันที่ตัวใกล้ด้วยเออแต่ว่าข้อเสียสกิล2คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวอยู่ใกล้แปลว่ามันจะบินเข้าดงเลยนะเข้าดงแบบนี้เลยซึ่งมีโอกาสตายได้นะครับแต่ว่าทาสีคือถ้าเลือดลดถึง 50% ทาสีมันจะเป็นอมตะนะนี่ทาสีอันติละหลับไหลไปแล้วเฮ้ยมันอันติทั้งจอเลยว่ะก็คือหลับไหลหมู่ทุกคนโหดจัดอันนี้ไปหรอคือผ่านชิลมากจริงๆอันนี้คือด่านที่ผมมาไกลแล้วนะจากผมประมาณ 1,000 กว่าแล้วนะครับเป็นด่านคือต้องบอกว่า FK การผ่านด่านเนี่ยถ้า 1,000 อัพขึ้นไปอะครับมันจะให้เล่น2ทีมนะทุกคนเตรียมพร้อมด้วยเดี๋ยวผมมาแชร์ที่แชร์ทีมให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็ดูกันไปก่อนเห็นไหมผ่านชิวๆเลยจริงๆมันยากนะเนี่ยผมด่าน1144แล้วอะโปรเกรสผม1144แล้วอะต้องบอกว่าจริงๆมันยากมากนะแต่เมื่อกี้คือผ่านฉลุยเลยฉลุยเลยฉลุยหลุยนะครับฉลุยหลุยให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเอาเนี่ยไปต่อปึ๊บทาสีบินเข้ามาแล้วครับเนี่ยบินไปตัวที่ไกลสุดอันนี้ถ้าเสียจะตายเลยนะเพราะบินมาเจอตัวตีไกลดูดีว่า50อันนี้เห็นไหมอมตะแล้วอมตะแถมเพิ่มเลือดเห็นไหมครับเลือดเต็มบินอีกแล้วครับโอ้โหบินอีกแล้วครับอันติเดี๋ยวอันติบินอีกอันติปุ๊บบินอีกแน่นอนเพราะว่าอันติปุ๊บมันจะลดคูดาวทำให้คูดาวหายเนี่ยเห็นนะเห็นวงขาวๆไหมบินละแต่ถ้าเสียตายแล้วเพราะโดนอันติครับเรียบร้อยอันนี้2ตัวนี้มันเก่งนะทุกคนเก่งครับอย่าเพิ่งมาเล่นพอแล้วคือต้องบอกว่าใช้งานได้ดีในการผ่านด่านแหละนะใช้ได้ดีแต่ว่าจะต้องจัดทีมดีหน่อยนะไม่ใช่จัดพวกผมทีนะอันนี้ผมรอทีมพวกผมอันนี้ทาสีต้องไปทีม2คือต้องบอกว่าบางทีมเนี่ยทาสีมันจะมาเล่นทีมแบบนี้ไม่ได้อย่างเช่นไอตัว2ตัวนี้มันเก่งมันก็จะไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดทีมดีด้วยไม่ใช่ทีมไหนก็ได้นะครับเออต้องบอกว่าแพทใหม่วันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่มาใหม่เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกิลวอมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นให้ฟังกันแล้วก็ได้อะไรบ้างควรจะใส่ใจไหมกิลวอมีอะไรดีบ้างแล้วก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของPVP เรื่องของอะไรเงี้ยเขาปรับให้เยอะมากเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูแพทเราด้วยกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็เอาตัวละครก่อนมาทีมที่2เลยทีม2ทีม5 4นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นคู่กับแคโรลีนาแล้วเป็นอย่างไร5 4จะบินละบินแล้วครับสตาร์ทหมู่ 0.5 วิอ๋อก็คือไม่ได้โกงมากเพราะว่าสตาร์ทหมู่แบบเดียวครับ 0.5 วิแบบเดียวแล้วก็มันเป็นตัวปองปางคือถ้าบินไปแล้วมันไปลงดงเนี่ยอาจจะตายได้ไวมากขึ้นถึงแม้จะมีมาตาก็ตามอะไรเงี้ยไปลอง PP กันบ้าง PP กันบ้าง PP ตอนนี้ผมอยู่ท็อป3เหมือนเดิมนะหลังจากแม่หมียีรังมาตีผมแล้วก็ไอ้คนเดิมกลับมาละที่1คนเดิมกลับมาละนะครับดูเดือดเหมือนเดิมมาเดี๋ยวมาตีใครดีล่ะเนี่ยไม่ตีที่1ที่2แน่นอนทดสอบกับคุณพี่โจวันน่ะโจเวียนเดี๋ยวผมจะเอาใครมาดีนี่เล่นทีมเขียวเล่นทีมเขียวกันนี่ครับทีมเขียวเออแต่ต้องบอกว่าการเล่นทาสีเนี่ยควรจะมีฮิลในทีมเพราะว่าทาสีเนี่ยมันจะมีสกิลอมตะตอนลด 50% และถ้าเกิดเพื่อนฮิวให้ได้เลือดเต็มปุ๊บกลับลด 50 อีกก็จะอมตะอีกในการต่อสู้1ครั้งเพราะฉะนั้นผมจะเอาทาสีมาแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นอย่างไรนะ
เป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรไปโอเคโลนะดูครับทาสีกำลังจะบินละบินไปไหนบินไปหลังสุดแน่นอนเพราะว่ามันต้องไปตัวตีไกลสุดนะปึ๊บบินไปแล้วเปี้ยงสตาร์ทไป 0.5 วิและทาสียังไงทาสียังไงทาสียังอันติไม่เต็มครับก็เลยตีธรรมดาอยู่ครับผมต้องรออันติออกถึงจะเห็นผลไอ้อันติมาแล้วต้องอย่าตายก่อนอันตินะทาสีเนี่ยอย่าเพิ่งตายทาสีกุ้งเอ้ยทาสีอ๋อทาสีมันลด 50% แล้วมันเป็นแอนอมตะไงครับทาสีอันตีเร็วทาสีอันตีหรือยัง อันตีแล้วอันตีแล้วปุ๊บหลับไหลหมู่ครับหลับไหลหมู่แล้วยังไงต่อครับบินต่อดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลดสกิลอาวุธได้เนี่ยหลับไหลปุ๊บจะบินทันทีเห็นไหมที่ผมบอกทาสีบินทันทีนะตอนนี้พี่โตผมตายไปแล้วอ่ะเอ้ยมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยเอ้าเชี่ยจัดทีมไม่ดีครับแพ้เลยแพ้ครับทาสีตายแล้วแพ้เลยพอพี่โตผมตายไวไปแล้วไอใบไม้มันเก่งคือต้องบอกว่าไอใบไม้เนี่ยมันเก่งนะใบไม้มันเก่งเพราะมันฮิวแรงเราต้องไม่ให้มันฮิวคือถ้าใบไม้มันฮิวได้เราแพ้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาใหม่ดิเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้าเชี่ยทีมหายเฉยA fog will settle over all of us. Understood. I'll keep them quiet. แต่ว่าไม่อยากให้ต้องบอกว่าไม่อยากให้มันลดเยอะกันนะสกอร์คือถ้าเกิดตอนแรกผมเล่นทีมเดิมเนี่ยทีมใช้เลนย่าเนี่ยชนะชิวๆนะแต่ถ้ามาทีมนี้แล้วแพ้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นตัวฮิวอะมันเป็นตัวฮิลทุกคนคือมันฮิลหนักเกินไปอ่ะเหมือนจะไม่ได้ว่ะเหมือนจะไม่ได้เพราะมันฮิลหนักเกินไป With the sound of triumph I shall return ลองเอาการฮิลมาไหมล่ะเอาการฮิลมาไหมการฮิลมันจะช่วยไหมผมไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก็ได้อ่ะเอาการฮิลมาแทนไปเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่ดูเทเลสกันไปนะครับเฮลวินเนี่ยมันเป็นตัวฮิลหนามากและถ้าฮิลได้เนี่ยเพื่อนเป็นอมตะเลยเนี่ยแพ้ได้นะครับเป็นตัวป้องกันบ้านที่ดีมากนะเฮลวินนะครับระฆังยังไม่ออกต้องระฆังออกรอบนึงถ้าระฆังออกทันตอนเฮลวินฮิลอ่ะถึงจะดีแต่เหมือนจะไม่ทันว่ะจะไม่ทันหรอทุกคนทาสีอยู่ไหนเนี่ยทาสีไม่ตายนะต้องบอกว่าไม่ได้โกงมากนะจากที่ดูกันเนี่ยไม่ได้โกงมากเลยครับทาสีเนี่ยนะหลับละหลับทุกคนหลับละอ๋อเพราะมันฮิว2ตัวได้ไงแต่ว่าตายแล้วว่ะไม่ไหวทีมนั้นเขามีฮิว2ตัวเฮ้ยพอละเดี๋ยวสกอร์ผมลดสู้วันนี้ไม่ได้สู้ทีมฮิวยากเอางี้ทาสีสู้ทีมฮิวยากครับถ้าทีมฮิวเงี้ยเราไม่ควรเล่นตัว CC ไอชิบหายสกอร์ผมร่วงเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาทีมเดิมกลับมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเล่นทีมเดิมให้ดูคือการที่จะสู้กับทีมฮิลเนี่ยไม่ควรเล่นทีม CC นะไม่ไหวเอ้าโจเวียนมันหายไปแล้วเดี๋ยวมาลองทีมให้ดูการสู้ทีมฮิลต้องเล่นดำไปหนักๆจับให้ไวฆ่าตัวฮิลให้ทันเดี๋ยวผมมาลองทีมมาดูนะอันนี้ก็ฮิล2อีกแล้วว่ะคือถ้าฮิล2เนี่ยทาสีมันจะไม่ค่อยเวิร์คทุกคน A fog will settle over all of usฮิล2เหมือนทาสีไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่หรือจริงมันก็ไม่ได้โกงมากนะผมเดานะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย Understood สกิลมันดูโกงจริงแต่ว่าพอลองเทสจริงแล้วมันก็ไม่ได้โกงมากครับอันนี้ก็ฮิล2ตัวอีก Let's brighten up the battlefieldฮิว2ตัว I was just catching some disease. I'll be up in no time. เอาฮิวไปสู้มันไหมเอาฮิวไปสู้แม่งเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครฮิวหนักกว่ากันเอาดิมาจะแพ้อีกไหมเนี่ยเอ้ยอันเดอร์หยุดผมเอาเฮวินมาสู้เลยดูกันว่าใครจะฮิวหนักกว่ากันนะแต่จริงการสู้ทีมฮิวเนี่ยอย่างทีมเนี้ยผมเล่นผ่านไปแล้วนะแต่ว่าใช้เลนย่ากับใช้ดาราเพราะว่าดึงมาตบแล้วเลนย่ารีบคิวก็คือปิดจบตายทันทีฮิวไม่ทันนะเอาง่ายๆฮิวไม่ทันน้องเฟโต้ผมตายแล้ว
ันนี้ได้อยู่คือบทบาทของทาสีมันหลักคือการทำซีซีนะเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วก็สตันหลับแล้วก็สตันแล้วก็เอาชีวิตรอดได้อยู่แต่ต้องบอกว่าไม่ได้โกงมาก PVP ในระดับท็อป5ท็อป3อย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ได้โกงมากนะแต่ถ้าระดับต้นๆอาจจะใช้งานได้ดีเหมือนกันต้องไปลองดูกันเองแต่นี่ถือว่าไม่ได้โกงมาก I will be praised for this right นายเดี๋ยวผมหาโจเวียนก่อนต้องชนะโจเวียนคืนก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าการเล่นโจการเล่นกับโจเวียนที่เป็นทีมฮิวเมื่อกี้เราสามารถที่จะใช้ตัวโจมตีได้แต่ไม่เจอไม่เจอโจเวียนนะเราจะลองกับที่2เลยเอ้ยไม่ได้ทีมกันอย่างนี้คือไม่ได้เลยเนี่ยเดลเนลวางตรงช่องที่เป็นติไม่ได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้ก่อนเลยกันทุกคนเดี๋ยวผมไปเทสก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมานานของคุณลูกก็ไม่ให้ยังไงจะมาตามมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอทริปถัดไปนะครับเดี๋ยวแพทต้อนมาดูกันต่อด้วยแล้วก็ใครที่สนใจเล่นเกมมิเตอร์โปรโกด้วยก็ดูกันได้ที่ช่องแล้วก็การสมัครกิลด์ที่ได้ที่คอมเมนต์ในคลิปเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ